มีข่าวโพสต์ออกมาทางออนไลน์นะครับเรื่องของคุณพระก้อยได้รับมอบหมายจากรัชกาลที่10เป็นตัวแทนไปทอดกฐินที่วัดเบญจมบพิตรขอโทษใช่ครับเบญจมบพิตรวันเสาร์ที่22เสาร์หน้าครับเวลา16นาฬิกาทำให้การติดตามข่าวของเจ้าคุณพระว่าหายไปไหนแล้วก็เราก็วิเคราะห์มาตลอดว่าหรืออาจจะเป็นไปได้ที่มีข่าวที่อาจารย์ประวินกับอาจารย์สมศักดิ์เอามาโพสต์เรื่องเธอมีลูกแต่ผมยังไม่ได้ยืนยันเพราะเราแค่วิเคราะห์สถานการณ์และติดตามเรื่องและสิ่งเหล่านี้ที่จำเป็นต้องติดตามก็เพื่อที่จะได้รู้ถึงกลไกการเปลี่ยนแปลงในราชสำนักข่าวคุณพระก้อยจะเป็นตัวแทนนะครับของกษัตริย์นี้ทำให้ผมต้องเข้าไปค้นในข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะหาแหล่งข่าวสารยืนยันข้อมูลแรกที่ได้รับคือ Loyalist Marketplaceขอโทษนะแม้จะเชื่อได้แต่ผมก็ยังไม่เชื่อ Royalist Marketplace ตลาดหลวงบอกเจ๊ก้อยกลับมาแล้วยิ่งกว่าแมว9ชีวิตอีกจ้ากำหนดการวันที่22ตุลาคม65นางยังอยู่นะแล้วก็ลงภาพที่ผมเรียนท่านไปดูนั้นปรากฏว่าจะมีอาจารย์สมศักดิ์ครับอาจารย์สมศักดิ์ก็แสดงความเห็นพออาจารย์สมศักดิ์ก็ติดตามตลอดเนี่ยนะครับอาจารย์สมศักดิ์ยืนยันอีกกรองมาอีกชั้นหนึ่งนะฮะอาจารย์สมศักดิ์นี่ต้องถือว่าข่าวที่ผ่านอาจารย์สมศักดิ์นั้นท่านก็จะกรองความแน่นอนอีกทีหนึ่งถ้าไม่แน่นอนท่านก็จะบอกไม่แน่นอนท่านบอกว่าคุณก้อยมีกำหนดออกงานแต่วงเล็บภาพประกอบเป็นภาพเก่าอันนี้ถูกต้องครับอาจารย์สมศักดิ์เพราะว่ายังไม่ได้ออกจะออกวันที่22นะครับวันเสาร์หน้า22ตุลาโอเคอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระศิรินาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกทม.ในวันที่22ตุลาคม2565เวลา 16.00 นเดิมทีเดียวงานนี้อันนี้อาจารย์สมศักดิ์มีรายละเอียดนะเดิมทีเดียวงานนี้จะให้พระเทพเป็นผู้เสด็จแทนพระองค์พึ่งมาเปลี่ยนภายหลังขอบคุณมิตรสหายท่านหนึ่งที่แจ้งให้ทราบอันนี้ก็เรียกได้ว่ามีข่าวเพิ่มเติมนิดหนึ่งของอาจารย์สมศักดิ์นะครับว่าเดิมทีเดียวจะเป็นพระเทพผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าใช่แล้วทีนี้ก็เรามาดูว่าแหล่งข่าวน่าจะมาจากไหนบ้างก็เข้าไปดูใน Facebook ของเจ้าคุณพระศิรินาถซึ่งผมก็เป็นสมาชิกท่านอยู่นะครับแต่ท่านไม่รู้หรอกผมชื่ออะไรเพราะว่าผมก็มีอวตารชื่อเข้าไปอยู่ในเพื่อนของท่านนะครับปรากฏว่าใน Facebook ของท่านขณะนี้มีอยู่4 Facebook นี่รูปที่1นี่คือช่อง1ชื่อกลุ่มรักพลตีเจ้าคุณพระศิรินาถพิราชกัลยาณีอันนี้ยังแอคทีฟอยู่มีการรายงานข่าวเป็นระยะระยะแต่มันได้บอกถึงเรื่องราวในวังอย่างชนิดที่เรียกว่าเนียนมากผมเป็นทนายความพอผมอ่านคำแถลง
ของกลุ่มรักพลตีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถแล้วผมรู้ทันทีว่าข้อสมมติฐานที่เราสมมติฐานไว้ว่าคุณก้อยไม่ได้หายเพราะถูกรอสิบรังเกียจแต่คุณก้อยหายไปด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งยังหาข้อสรุปที่เรียกว่าสตพ.ยังไม่ได้อาจจะเป็นการให้หยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราวเพราะมีกิจกรรมสำคัญอาจจะเป็นเรื่องท้องก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้ในเนื้อความเดี๋ยวผมจะบรรยายเอายกตัวอย่างมาให้ท่านดูแบบสืบพยานในศาลเลยที่ผมต้องบอกให้ท่านทราบว่ามีทั้งหมด4 Facebook ขณะนี้เดิมมีมากกว่านี้อีกนะครับแต่ขณะนี้มีอยู่4เพราะอะไรเพราะว่าใน Facebook ต่างๆเหล่านี้บางทีมันมีปลอมด้วยครับมีปลอมด้วยนะก็ต้องวิเคราะห์แต่ว่า4อันเนี้ยของท่านแน่อันที่1ให้ท่านดูแล้วนะครับภาพนี้ผมยืนยันว่าจริงมี 59,000 นะครับผู้ติดตามจริงๆต้องมากกว่านี้แต่เนื่องจากว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่หายท่านหายไป1ปีแล้วตั้งแต่วันปลายปีที่แล้วมาถึงวันเกิดของท่านรู้สึกจะเป็นวันที่26มกราคมนี่นะครับแล้วก็สโลว์ดาวน์หมดเลยสโลว์ดาวน์หมดดังนั้นกิจกรรมต่างๆของท่านที่เคยออกทางกลุ่มองค์กรเขาเรียก FC ของท่านเนี่ยมันก็เลยดาวน์ไปด้วยเพราะมันไม่มีการเคลื่อนไหวเฟสที่2 We Love พลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถอันนี้ไม่แอคทีฟแล้วครับไม่แอคทีฟแล้วนะครับอันที่3คนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีรูปนี้ไม่แอคทีฟแล้วเหมือนกันช่องที่4พลตรีกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถไม่แอคทีฟแล้วใน4 Facebook นี้แอคทีฟอยู่อันเดียวเท่านั้นครับอันแรกที่ผมให้ท่านดูถามว่าทำไมต้องลงรายละเอียดในแต่ละอันก็เพื่อที่จะวิเคราะห์ให้ท่านเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรื่องราวในวังผ่าน Facebook ของท่านแม้จะปิดบังยังไงก็มองเห็นท่านเห็นนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อวันที่30กันยาผมก็บอกมีการเคลื่อนไหวแล้วนะตอนนั้นเป็นเรื่องของมติชนลงข่าวแจกจากวังในหลวงโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์พจนานุกรมพระไตรปิฎกเจ้าคุณพระศรีนาถเป็นบรรณาธิการมีพระไตรปิฎกภาษาบาลีนะครับแล้วก็มีหนังสือธรรมจิตนครแล้วก็สัมมาทิฏฐิ3เล่มนะตามรูปนี้ซึ่งเธอน่ะคงไม่ได้ทำเองหรอกครับแต่มีมือทำให้แต่ใส่ชื่อของเธอเป็นบรรณาธิการแค่นี้เราก็เห็นความเป็นจริงแล้วว่าความสัมพันธ์กับรัชกาลที่10ระหว่างคุณก้อยนั้นน่ายังดีและจะแนบแน่นมากขึ้นด้วยซ้ำอาจจะที่หายไปน่าจะมีปัญหานะครับ2 อย่างอย่างที่1อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าอาจจะมีท้องมีลูกอย่างที่2 อยากจะให้สโลว์ดาวน์หน่อยนะครับเพื่อที่รอ10อาจจะมอบหมายสำคัญวันที่คุณก้อยกลับมาจะมีพลังมากขึ้นอีกอาจจะเป็นไปได้เพื่อที่จะกันระยะกันชนระหว่างกับคุณนุ้ยเพื่อให้ห่างกันไปก่อนแล้วให้คุณก้อยเนี่ยไปบำเพ็ญพรตแล้วปรากฏว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีใหม่ที่เธอหายตัวไป
Facebook เจ้ากลุ่มFacebook กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถรายงานเท็จตลอดครับที่ผมพูดอาจจะแรงไปนะคือเขาต้องการจะรักษาช่อง Facebook นี้ไว้ไงเขาจึงมีข่าวเจ้าคุณพระศรีนาถตลอดแต่ไม่ใช่ข่าวจริงเป็นเพียงข่าวที่ห่วงหาอะไรเป็นเพียงข่าวที่ไม่ต้องการให้แฟนคลับความนิยมของเจ้าคุณพระหายไปเลยโดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงและเป็นข่าวที่เตือนสมาชิกแบบบางๆเนียนๆเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านดูนะครับว่าใช่ไหมดังนั้นการปรากฏตัวของเจ้าคุณพระศรีนาถครั้งนี้ปรากฏว่ามีการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการด้วยครับกลุ่มรักพลตรีหญิงศรีนาถได้ลงข่าวนี้อย่างเป็นทางการเลยครับข่าววันที่22ตุลาคมนี้ที่จะไปทอดกฐินที่วัดเบนโดยเป็นตัวแทนพระองค์ใน Facebook กลุ่มรักพลตรีหญิงบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายภาพพระกฐินในวันเสาร์ที่22ตุลาคม2565ณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและรอรับผู้แทนพระองค์ด้วยความพร้อมเพรียงข่าวนี้ผมเชื่อว่าจริงครับและก็ถ้าไม่จริงเขียนอย่างนี้ในเฟซบุ๊กของเธอเองหรือเป็นเฟซบุ๊กของเจ้าหน้าที่นะครับที่เธอในสายของเธอทำไม่ได้ครับถ้าไม่จริงนะและผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านยังเจ้าคุณพระก้อยนี่ยังมีพลังอยู่ก็เพราะตำรวจสายท่านไม่ได้ถูกปัดทิ้งครับโดยเฉพาะไอ้โจ๊กครับไอ้โจ๊กเนี่ยสายเจ้าคุณพระก้อยนี่ชัดเจนนะฮะผมจะบอกให้ท่านทราบก่อนวันนี้ก็ยังโลดแล่นขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งคุณวิชัยที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อนเจ้าโจ๊กคนสนิทกันที่ถูกไอ้จักรทิพย์เล่นงานไปจำได้ไหมครับได้กลับมาอีกอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่มีอะไรมากก็เกษียณนะฮะคุณถ้าจำไม่ผิดชื่อคุณวิชัยทรงเมตตานั่นน่ะพลตำรวจเอกวิชัยทรงเมตตานั่นน่ะดังนั้นการที่จะบอกว่าก้อยถูกเล่นงานไปแล้วอันนี้ตัดทิ้งไปได้แล้วมีสองอย่างเท่านั้นครับเป็นบวกทั้งคู่นะฮะ1ถ้ามีลูกจริงจะเป็นบวก2เป็นการไม่ได้แบนคุณก้อยแต่ให้คุณก้อยหยุดไปเพื่อเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่รอ10วางไว้ให้ดังนั้นภาพนี้เราจะได้ติดตามดูว่าวันที่22คุณพระก้อยจะได้เดินทางไปหรือไม่คิดว่าไม่น่าจะพลาดแล้วประกาศถึงขนาดนี้และก็ยังมีหลักฐานยืนยันอีกครับเป็นหลักฐานหมายกำหนดการของวังครับบอกรายละเอียดเลยตั้งแต่วันจันทร์ที่ตั้งแต่วันเสาร์ที่22ไล่ขึ้นมาเลยนะครับวันเสาร์22พฤหัส27วันพุธ26วันอังคาร25จันทร์ที่24นี่ครับจากคุณก้อยวันที่22หมายกำหนดการนะครับเรียงตามลำดับไล่ลงมาจริงๆเขาเรียงจากข้างล่างขึ้นไปแต่ผมไม่รู้ทำไมเรียงกันผิดวันไม่ทราบวันจันทร์ที่24จากคุณก้อยวันเสาร์ที่22นะครับเวลา 16.00 นรถยนต์รถขบวนพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรไปด้วยนะครับ
จ้าฟ้าทีปังกรแล้วก็เจ้าคุณพระก้อยนะครับขอโทษวันที่22ไม่ใช่ครับวันที่22เจ้าคุณพระก้อยเป็นหลักส่วนวันที่27อันนี้เจ้าฟ้าทีปังกรครับเจ้าฟ้าทีปังกรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก27พฤหัสบดีนะ26ตุลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นี่เป็นตัวแทนนะไปงานกฐินแล้วก็วันอังคารที่25สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอันนี้ไปที่วัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันจันทร์ที่24สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ไปที่วัดราชาธิวาสดังนั้นใน5วันนี้มีหมายกำหนดการหมดแล้วจริงๆมีมากกว่านี้แต่เขาถ่ายมาเฉพาะตรงนี้นะครับที่ส่งมาให้แล้วก็การแต่งกายถ้าเป็นพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ก็ให้แต่งกายเต็มยศมีสายสะพายมีอะไรต่างๆคือหมายกำหนดการส่วนคุณพระก้อยนั้นก็เช่นเดียวกันสายสะพายจุลจอม9ผู้ร่วมพิธีเต็มยศเอาละดังนั้นตามหมายกำหนดการอย่างนี้น่าเชื่อได้ว่าคุณพระก้อยไปแน่นะครับมีการลงข่าวจากไทยอีนิวจะเห็นได้ว่าคนจับตาคุณก้อยนี่ไม่ใช่สุนายคนเดียวนะครับยังไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยสุนายจับตาทุกคนรู้ถ้าใครดูการเมืองลัดพันลึกก็จำเป็นต้องรู้ว่าเรื่องทำไมคุณก้อยถึงหายไปมันผิดปกติครับหายไปอย่างผิดปกติดังนั้นไทยอีนิวเขาก็จับตาท่านแม่ก้อยกลับมาแล้วข่าวดีของคนรอคอยลงรูปลงหมายกำหนดการเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูว่าในระยะเวลาประมาณ1ปีนั้นเธอหายไปไหนเอาละผมจะเรียงลำดับไล่ความแล้วนะครับจากเฟซบุ๊กกลุ่มรักพลตีหญิงนี้นะครับตามเฟซบุ๊กนี้นะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดว่าสุนัยพูดจริงไม่จริงเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนี้เพียงแต่ว่าการวิเคราะห์ของท่านนั้นจะมีความกล้าหาญที่จะวิเคราะห์หรือไม่นะครับหรือว่าจะอ่านเผินๆแต่ถ้าฟังสุนัยแล้วตามดูนะครับว่ามีเหตุผลไหมภาพแรกเมื่อวันที่20มีนานี่เขารายงานนะ20มีนาคมที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีรายงานตลอดเลยครับตั้งแต่วันเกิดเลยเอาผมเอาเรียงตั้งแต่วันเกิดเลยจะดีกว่านะจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นี่ครับเอารูปนี้ก่อนนี่ก่อนรูปนี้เป็นรูปที่พูดถึงงานวันเกิดของคุณก้อยปีนี้แต่ตามที่โพสต์ Facebook นั้นวันที่25แต่วันเกิดเธอนั้นวันที่26มีบทร้อยกลองทำนองสนออาศิลวาทบรรจุเพลงไทยเดิมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาคนะครับซึ่งจริงๆเธอไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วการทำบุญวันเกิดของเธอก็เป็นการทำบุญทั้งในต่างประเทศต่อเขาสืบเขาเรียกอะไรทำบุญสืบชะตานะครับของคุณก้อยทั้งในต่างประเทศในประเทศหลายวัดแต่ว่าคุณก้อยไม่อยู่แต่เฟซบุ๊กกลุ่มรักพลตีหญิงศิลนาถก็พยายามจะโพสเฟซบุ๊กรูปวาดของเธอย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่25นะครับเมื่อวันที่25มกราคมมาดูต่อไปครับ
บทอาศิรวาสแหมคำซะยาวเย้ยผมไม่อ่านนะฮะก็เรียกว่ามีบทกวีมีบทกลอนผมไม่อ่านนะมันเสียเวลาเพราะว่ามันไม่ได้บอกอะไรนอกจากบอกให้รู้ว่ามีการรายงานข่าวใน Facebook ของเธอตลอดโดยไม่มีตัวตนที่จะปรากฏจริงวันมกรา23มีเชิญประชาชนให้อวยพรด้วยแต่เจ้าตัวไม่อยู่ครับนี่คือปริศนาที่หายไปตั้งแต่มกราวันเกิดของเธอจริงๆคือหายไปก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าผมถือว่าวันเกิดของเธอในเดือนมกราปีนี้วันที่26นั้นเป็นไฮไลท์ที่ไม่เห็นเธอเลยจนถึงเดี๋ยวนี้ครับเมื่อวันที่30กันยาก็เห็นแต่ข่าวของเธอเป็นข่าวแรกเท่านั้นเองคือเรื่องของการเป็นบรรณาธิการหนังสือพจนานุกรมภาษาบาลีพอเรามองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่ามีการสร้างข่าวขึ้นมาเสมือนหนึ่งว่าคุณก้อยไม่ได้หายไปไหนทั้งที่หายครับเมื่อวันที่23มกราบอกขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมเขียนอวยพรแด่เจ้าคุณพระศรีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด37ปีในวันที่26มกราท่านจะเห็นนะครับนี่คือกระบวนการที่พยายามจะรักษาข่าวแต่ว่าเนื่องจากว่าข่าวในประเทศก็ไม่กล้าลงข่าวออนไลน์ก็รู้ว่าไม่ใช่พอวันที่30ต่อมาเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะครับเอาละ30ตุลาคมเดี๋ยวเอาเรียงลำดับเอาเรียงลำดับวันที่20มีนาคมเอาแล้วนะเริ่มนะพอมกราเสร็จแล้ว20มีนาคมดูภาพนี้ครับภาพนี้แฟนคนแอดมินของคุณก้อยพยายามจะโพสต์ให้เห็นว่ารอ10นี่โอ้ยทรงโปรดคุณก้อยมากโดยเอาภาพรอ10อยู่กับคุณก้อยใส่เสื้อสีกาบบัวซึ่งไม่รู้ว่าเหตุการณ์เมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าในวังนี่เขาเก็บภาพแต่ไม่น่าจะไม่ใช่ภาพสดแต่บรรยายเหมือนกับว่าเป็นออกงานสดๆแต่ผมว่าไม่ใช่ภาพและคลิปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัด101เมื่อวันที่24ธันวาคม2563ไอ้ยา2ปีมาแล้วครับแต่เอามาโพสต์ในวันที่20มีนาปีนี้ครับแล้วก็บอกบรรยายบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาพระมหากรุณาต่อเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเป็นอย่างมากจะเห็นได้จากคลิปดังกล่าวว่าขณะที่รับสั่งหรือขณะที่เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีกราบบังคมทูลสิ่งต่างๆก็จะมีพระพักที่แจ่มใสแย้มพระสวนอยู่เสมอและยังทรงใช้พระดัชนีหมายถึงรอสิทธิ์นะดัชนีนิ้วชี้จิ้มลงบนหัวไหล่ของเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีด้วยในทุกครั้งที่เจ้าคุณพระได้รับพระมหากรุณาให้ตามเสด็จพระราชดำเนินด้วยนับวันรอภาพแห่งความปิติและประทับใจอีกคราในไม่ช้าไม่นานขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานลงข่าววันที่20มีนาคมแต่เป็นข่าวตั้งแต่24ธันวาคม2ปีที่แล้วครับแล้วขมวดประเด็นด้วยนะนับวันรอภาพแห่งความปิติและประทับใจอีกคราในไม่ช้าไม่นานแสดงว่าในเดือนมีนาคมวันที่20มีนาคมปีนี้มีข่าวแล้วครับ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพูดอย่างเป็นปริศนาธรรมก็ต้องตีความอย่างนี้ครับเป็นไปได้ไหมครับเนี่ยครับภาพอีกทีนึงท่านดูนะมีใช้นิ้วจิ้มบนหัวไหล่แสดงความหวานซึ้งระหว่างรอสิบกับคุณพระก้อยเมื่อ2ปีที่แล้วแต่เอามาลงข่าวเมื่อมีนาคมที่20แล้วก็ขมวดประเด็นว่าอีกไม่นานจะได้รอภาพแห่งความปิติเป็นไปได้ครับที่เธอท้องและให้คลอดให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะออกตัวไม่รู้นะอันนี้เราประเมินแต่ว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรแต่จะรอภาพแห่งความปิติที่แอดมินของคุณก้อยบอกส่งสัญญาณให้แฟนคลับว่าพลังอำนาจยังอยู่กับก้อยนะต่อมาวันที่17เมษายนปีนี้นะครับเอาภาพเก่าคุณก้อยมานั่งอีกมาโชว์อีกแล้วบอกว่าไม่บรรยายอะไรเลยครับบอกเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีอ้าวก็รู้อยู่แล้วผมก็รู้จักเธออยู่แล้วประชาชนก็รู้จักเธออยู่แล้วเอามาโชว์ทำไมเนี่ยโชว์ว่าไม่ให้ข่าวมันหายไปแม้ว่าหนังสือไม่ให้ในวังไม่ให้ออกปรากฏต่อสาธารณะแต่แอดมินต้องทำตลอดครับต่อมาวันที่22เมษายนเอาอีกแล้วเอาภาพเก่ามาลงอีกครับแสดงว่าไม่ได้เคลื่อนไหวจริงไม่ได้ปรากฏต่อสาธารณะเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณียังคงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานการพระราชกุศลและงานด้านอื่นๆที่ทรงมอบหมายให้กำกับดูแลและศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอยู่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตามปกติส่วนที่มีกระแสข่าวลือที่มีการเผยแพร่และส่งต่อกันผ่านทางระบบออนไลน์อยู่ในวงกว้างนั้นขอเรียนว่าเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดจึงขอให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารโปรดใช้วิจารณญาณกลั่นกรองในการติดตามข่าวสารและขอความอนุเคราะห์ในการงดส่งข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงให้แก่ผู้อื่นเห็นไหมครับวันที่22เมษายนมีการรายงานเพราะเธอหายไปแล้วก็มีข่าวลือไงเมื่อ5 6เดือนที่แล้วก็มีข่าวลือเอ๊ะเป็นเพราะอย่างนั้นจะถูกจับมั้งเลยผมก็ตามแต่ผมไม่ได้มาออกรายงานข่าวพวกนี้เพราะผมว่าดูให้มันแน่ชัดแล้วค่อยบอกท่านอีกทีหนึ่งเดือนมิถุนายนครับมาอีกแล้วอันนี้เราเฟคแท้ๆครับเอารูปเก่าทั้งหมดมาเรียงเฉยๆเพื่อให้แฟนคลับได้ติดตามแอดมินบรรยายว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเอ้าก็รู้อยู่แล้วดังนั้น3ภาพที่เอามาเรียงนี้เป็นภาพที่ติดตามเสด็จไปในต่างจังหวัดถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นทางเหนือครั้งหนึ่งอีสานครั้งหนึ่งและรูปชุดสีฟ้านี่คืองานวันเกิดของก้อยปีก่อนครับไม่ใช่ปีนี้นะปีก่อนใส่ชุดสีฟ้าเสร็จแล้วเดือนกรกฎาคมวันที่30ก็บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพร้อมเจ้าคุณพระก้อยศรีนาถพิราชกัลยาณีทรงรับการถวายพระอักษรด้านภาษาบาลีซึ่งจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ปรากฏต่อสาธารณะและลักษณะรูปน่าจะเป็นรูปเก่าครับเป็นรูปที่ใส่ชุดราชวัลลบชุดวอร์มนะฮะเอาละที่ผมเอามารายงานท่านนี้ภาพสุดท้ายที่มีคือเดือนกรกฎาคมวันที่30เสร็จแล้วก็มาเป็นเรื่องของข่าววันที่30กันยาคือเรื่องที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวแจกจากวังเรื่องเป็นบรรณาธิการหนังสือพจนานุกรมภาษาบาลีแล้วก็มาอีกทีนึงก็คือวันที่22ที่จะถึงเนี่ยทำให้เรารู้ว่ามีความเป็นไปได้จริงครับ
ทีนี้เรามาดูภาพประกอบเกี่ยวกับงานเปิดอนุสาวรีย์รัชกาลที่9ที่สนามม้าที่ผมวิเคราะห์กับท่านไปแล้วเมื่อวันพฤหัสว่าทำไมร.10ไม่ไปทำการประกอบพิธีพราหมณ์ให้พระเทพไปคนเดียวและเมื่อวันที่13ที่ไปเปิดงานร.10ไปคุณพระก้อยไม่ได้ไปแต่มีของฝากท่านนิดหนึ่งขบวนเสด็จนายทหารผมให้ท่านดูรูปนี้นะครับท่านอาจจะไม่ได้สังเกตที่จะเห็นในที่ไหนหรือเปล่าแต่รูปนี้ท่านสังเกตเห็นอะไรความแปลกประหลาดไหมครับแอดมินค้างภาพนี้ไว้นะครับนั่นก็คือทหารราชองครักษ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นทหารคอแดงต้องไปคนซ้ายมือใส่ชุดสีเทาฟ้านี่นะครับหมวกสีฟ้าคนขวามือไอ้บี้ผบ.ทบ.ความแปลกประหลาดคือรูปที่ติดที่หน้าอกเนี่ยใหญ่เท่าหน้าดูความใหญ่ของรูปนะครับเกือบจะเท่าหน้าตัวจริงของเจ้าของคนนั้นเลยพลเอกเฉลิมชัยผบ.สูงสุดติดรูปเบลเลอร์อยู่ที่หน้าอกพลเอกณรงค์พันธุ์ผบ.ทบ.ติดรูปเบลเลอร์อยู่ที่หน้าอกแปลกยังไงครับ 1. เป็นความระมัดระวังรักษาความปลอดภัยในวังเกรงว่าจะมีคนอาจจะแฝงเข้ามาเพราะปิดหน้าแล้วมองไม่เห็นท่านสังเกตดูนะครับพอใส่หมวกคลุมหน้าปั๊บปิดหน้าไม่รู้ว่าใครครับดังนั้นระเบียบพิธีในวังราชองครักษ์ที่เก้าติดตามใกล้ชิดพระองค์ต้องติดรูปเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ท่านได้เห็นด้วยว่าเป็นใครแล้วทำไมต้องรูปใหญ่แสดงว่าสายตาของร.10นั้นธรรมดาครับคน70แล้วอาจจะมองอะไรไม่ชัดแล้วครับสายตาสั้นสายตายาวนะครับเป็นธรรมดาไม่ใช่สุนัยนี่นั่งอ่านหนังสือมันต้องใส่แว่นไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะดังนั้นภาพนี้ไม่ใช่ภาพนี้เท่านั้นนะภาพนี้เป็นสัญญาณหนึ่งในหลายๆภาพที่เราเคยเห็นแล้วนั่นคือชุดราชองครักษ์ที่ติดตามพระองค์นั้นต้องติดรูปใหญ่เพื่อให้ท่านเห็นว่าเป็นใครเพื่อหนึ่งเพื่อความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยสองพระเนตรท่านมองไม่ชัดแต่จะได้มองไม่ใช่เพราะสายตาสั้นหรือสายตายาวไม่ทราบอาจจะไม่ใส่แว่นอาจจะเสียบุคลิกครับ เวลาท่านเสด็จไปไหนท่านไม่ใส่แว่นเพราะท่านจะเป็นหนุ่มตลอดเวลาเห็นไหมครับเราอ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ผมได้นำภาพเหล่านี้มาให้ท่านดูเรื่องของคุณก้อยไฮไลท์อยู่ที่คุณก้อยนะครับอ๋อพูดถึงไอ้เฉลิมชัยไอ้หมอนี่หน้าเขกกะโหลกเห็นรูปมาแล้วหน้าเขกกะโหลกแล้วยิ่งรูปนี้ด้วยหน้าเขกกะโหลกที่สุดข่าวมติชนไอ้หมอนี่เวลาผมเห็นมันออกสาธารณะมันพูดแต่ละครั้งนี่แสดงไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรดีไปกว่าที่คุณโน้ตเขาพูดครับความแข็งคือศีรษะความอ่อนอยู่ข้างในศีรษะไอ้เนี่ยครับใช่เลยมันพูดมาได้ยังไงครับเนี่ยเหนือประชาชนคือพระราชาเฮ้ยคุณเชื่อเช่นนั้นได้ของจริงฮะที่แกพูดในเรื่องจริงนะเหนือประชาชนคือพระราชาคือพระราชาเนี่ยอยู่เหนือประชาชนแต่ไม่ควรพูดครับเพราะพูดอย่างนี้เท่ากับว่าไม่เป็นประชาธิปไตยทำให้คนที่ได้รับฟังเกิดความรู้สึกในทางลบต่อพระองค์ด้วยไอ้เฉลิมชัย
ข้าใจนะแล้วก็ฝากไปช่วยแชร์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยเผื่อจะถึงพระเนตรพระกันจะได้รู้ว่าการได้ทหารที่ท่านเชื่อว่าซื่อสัตย์แต่สมองกลวงนี่หรือสมองนิ่มข้างในเนี่ยมีปัญหาแล้ววันนี้ก็มีปัญหาด้วยไหนๆก็เก็บข่าวมาแล้วครับปรากฏว่าเราเคยทราบข่าวกรณีไอ้ยุทธไปถวายสัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีคำว่ารัฐธรรมนูญเป็นการถวายสัตย์ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมีการอภิปรายในสภาสารรัฐมนตรีความ9-0เพราะว่าประยุทธ์ไม่ได้ถวายสัตย์ตามรัฐธรรมนูญมันผิดนะแล้วสารรัฐธรรมนูญก็ตีความ9-0ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างกษัตริย์กับประยุทธ์ห้ามพูดอ้าวผมต้องเอามาพูดอีกทีเพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราเชื่อว่าเป็นคำสั่งของวังที่ให้อยุธพูดแค่นี้ตัดคำว่ารัฐธรรมนูญออกวันนี้น่าจะใช่แล้วครับเพราะมีปรากฏในข่าวประชาไทยการปฏิญาณตนของบัณฑิตใหม่ของนิสิตนักศึกษาเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนได้ตัดวรรครัฐธรรมนูญออกไปจากคำปฏิญาณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปี2565ครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าข้อสันนิษฐานบทวิเคราะห์ข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยนั้นวิเคราะห์น่าจะถูกมากขึ้นเรื่อยๆว่าวันนี้เราเปลี่ยนเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญเหนือกษัตริย์ตัดออกให้หมดตัดออกให้หมดรวมตลอดถึงคำพูดของไอ้เฉลิมชัยเนี่ยครับเหนือพระราชาไอ้เหนือประชาชนคือพระราชาดังนั้นความฉลาดน้อยของผบ.สูงสุดก็ทำให้เรารู้ความจริงหมดว่าหมายถึงอะไรแล้วก็มีข่าวอื่นๆมารองรับอีกว่าให้ตัดคำว่ารัฐธรรมนูญออกในการปฏิญาณตนต่อหน้าพระมหากษัตริย์ไม่ให้มีคำว่ารัฐธรรมนูญเพราะเขาไม่ชอบเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะการมีรัฐธรรมนูญเป็นการกำจัดอำนาจกษัตริย์ทำให้กษัตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญดังนั้นการเขาไม่ได้ทำลายล้างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ไม่ให้มีรายละเอียดในทางเหตุผลที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเลยรวมตลอดถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญก็ถูกอุ้มหายไงครับที่หลักสี่รวมตลอดถึงหมุดคณะราษฎรก็ถูกขุดทิ้งดังนั้นการที่คุณประยุทธ์ปฏิญาณตนไม่มีคำว่ารัฐธรรมนูญก็ใช่แล้วครับเอานะนี่ก็เป็นการเก็บรายละเอียดในข่าวราษฎรสำนักวันนี้